สวัสดีครับอยู่กับผมแอคโค้ดแอคนะครับสรุปข่าวเช้าของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับวันนี้17กุมภาพันธ์นะครับมีเรื่องราวที่พยายามรวบรวมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแม้ว่าวันนี้ข่าวอาจจะดูเงียบๆถ้าเทียบกับหลายวันที่ผ่านมาข่าวอาจจะไม่ได้ปังมากแต่ก็เอาประเด็นที่น่าสนใจมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนอื่นที่จะไปนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วมาร่วมสนุกกันได้นะครับอ่ะเริ่มเลยไปดูข่าวของบาเยิร์นก่อนครับคู่แข่งที่จะเจอกับเรานะครับในอีกไม่กี่วันนี้แต่วันอังคารนะครับแชมเปี้ยนลีกคิงลี่โกมองนะครับอย่างที่บอกไปว่าเกมเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีอาการบาดเจ็บในเกมที่ชนะอัลส์บวก 3-2 นะครับแต่ว่าอาการบาดเจ็บนั้นวันนี้ได้รับการยืนยันนะครับว่าคิงลี่โกมองไม่ได้เจ็บหนักเท่าไหร่เลยนะครับโดยมีการแถลงออกมาแล้วว่าเมื่อตรวจอย่างละเอียดแล้วนะครับสโมสรบาเยิร์นแถลงการเองนะหลังจากตรวจสอบอาการบาดเจ็บอย่างละเอียดโดยทีมแพทย์แล้วโชคดีที่คิงลี่โกมองไม่ได้เจ็บอะไรมากมายนะครับแล้วน่าจะพร้อมเขาบอกว่าจะพร้อมเลยแหละในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลในเลกแรกที่มาเยือนที่แอนฟิลด์นะครับดังนั้นนี่ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบาเยิร์นมิวนิกนะครับแต่ว่าเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีสำหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าตอนแรกถ้าเกิดไม่มีโกมองเนี่ยทางฝั่งบาเยิร์นจะไม่มีหลายคนเลยนะครับจะไม่มีคือร็อบเบนเนี่ยเจ็บแน่นอนไม่ได้ลงไม่ได้โทมัสมุลเลอร์เนี่ยติดทดแบนโกมองตอนแรกลุ้นกันอยู่แต่ว่าในเมื่อโกมองกลับมาได้ก็จะมีตัวเจ็บหลักสองคนไอ้ตัวที่ลงไม่ได้สองคนเท่านั้นโกมองก็จะลงเล่นได้นะครับประมาณนี้แต่โกมองก็ต้องไปแย่งตำแหน่งกับลิเบอรี่อยู่ดีก็เดี๋ยวรอดูว่าทางบาเยิร์นมิวนิกเขาจะใช้ใครนะครับมาเก็บตกกอสซิปก่อนไปที่กอสซิปเบาๆนะครับเริ่มมาที่ข่าวกอสซิปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวกับเมาคอมนะครับเมาคอมของบาร์เซโลนาที่ตอนนี้ก็เป็นสำรองแบบโอ้โหสำรองแทบจะถาวรนะนานๆทีได้ลงนะครับซึ่งสื่อที่รายงานนะคือเลอดีสปอร์ตนะครับเลอดีสปอร์ตเป็นสื่อในประเทศฝรั่งเศสรายงานนะครับว่าลิเวอร์พูลเจนคอปเนี่ยวางเป้าหมายก็คือไปที่เมาคอมเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในการเซ็นสัญญาในซัมเมอร์นี้โอ้โหคือข่าวรายงานมาแบบนะเหมือนกับว่าเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมไม่ค่อยเชื่อเลดีสสปอร์ตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาซึ่งผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะสนใจมาคอมจริงๆนะผมไม่คิดว่าลิเวอร์พูลจะสนใจอันนี้น่าจะเป็นแค่ข่าวเต้าที่ทำขึ้นมานะครับเขาบอกลิเวอร์พูลจะทุ่ม41ล้านเลยนะครับในการคว้าเมาคอมแต่ผมว่าลิเวอร์พูลไม่เอาผมว่าผมเชื่อในสายข่าวที่ผมเชื่อมากกว่าผมว่าลิเวอร์พูลสนใจไปพวกแนวแวนเนอร์มากกว่าแล้วก็เรายังมีเด็กอย่างพวกแฮร์รี่วิลสันมีอะไรอีกที่ซึ่งก็ไม่ต้องไปเอาเมาคอมก็ได้นะครับยังมีตัวที่น่าจะโอเคกว่าเมาคอมอยู่อีกหลายตัวนะครับอันนี้ก็รอติดตามกันว่าในอนาคตข่าวมันจะมีทิศทางที่เปลี่ยนแปลงไหมมันจะมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือรายงานข่าวนี้อีกไหมแต่ณตอนนี้ผมอยากให้แค่ฟังไว้ก่อนฟังหูให้หูอย่างเดียวนะครับส่วนข่าวกับอาเดียงลาบิโอเนี่ยวนเวียนไปวนเวียนมานะครับล่าสุดมีข่าวจากเดี๋ยวต้นฉบับมาจากเลอปาริเซียนนี่เลอปาริเซียนสื่อในกรุงปารีสแหละนะครับเขาบอกว่าลาบิโอซึ่งตอนนี้ก็โดนดองไปแล้วนะครับที่ PSG แล้วก็สัญญาจะหมดหลังจบฤดูกาลนี้ย้ายได้ฟรีๆเขาบอกว่าอาเดียงลาบิโอเนี่ยจริงๆตอบตกลงบาร์เซโลนาไปนานแล้วแบบตกลงกันปากเปล่าไปแล้วว่าจะย้ายไปแต่ว่าไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่เขาบอกว่าก็ปฏิเสธอะไม่อยากไปอาร์เซนอลลิเวอร์พูลท็อตแนมฮอสเปอร์ไม่อยากมาเล่นในอังกฤษอยากไปบาร์เซโลนาตกลงปากเปล่ากันไปแล้วเนี่ยกิฟวินอัพเวิร์คเคิลอะกรีเมนต์ทูบาร์เซโลนาว่าจะย้ายไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้นะครับก็รอดูว่าสุดท้ายแล้วอาเดียงลาบิโอจะไปจบกับที่สโมสรไหนแต่แน่นอนว่า
เดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์แล้วนะเวลานักฟุตบอลที่ไม่ยอมต่อสัญญาแล้วก็พอไม่ต่อสัญญาเสร็จปุ๊บหมดสัญญาย้ายไปทีมใหม่เรียกค่าเหนื่อยแพงมหาศาลยกตัวอย่างในดีลของอารอนแรมซี่แรมซี่เรียกค่าเหนื่อยกับยูเวนตุสได้400,000ปอนด์ต่อสัปดาห์คือเอาจริงๆแล้วระดับแรมซี่อ่ะค่าเหนื่อยมันไม่ถึง400,000หรอกครับแต่ว่าพอย้ายแบบฟรีทีมที่ได้ตัวไปก็ไม่ต้องเสียค่าตัวก็ไปนักเตะก็สามารถเรียกค่าเหนื่อยได้เช่นกันอาเดียงลาบิโอเนี่ยผมเคยได้ยินมาว่าบาร์เซโลนาให้ค่าเหนื่อยถึง300,000เลยนะแบบ200,000-300,000เลยนะคือไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าไม่ต้องเสียค่าตัวไงก็ยัดค่าเหนื่อยไปแทนประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูว่าสุดท้ายใครจะได้ไปอาเดียงลาบิโอแต่ได้ค่าตัวไม่ต้องเสียแน่นอนลิเวอร์พูลนะครับเขาเรียกว่าอะไรผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลต้องใช้คำนี้ผู้เชี่ยวชาญฟุตบอลเยอรมันเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเป็นต่อบาเยิร์นนิดหน่อยในการเจอกันในรอบ16ทีมนี้ครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าลิเวอร์พูลมีความแข็งแกร่งของตัวเองนะครับที่สามารถเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกได้แล้วก็บาเยิร์นมิวนิกเนี่ยก็ไม่ชอบเล่นกับทีมที่มีตัวรุกหลากหลายแบบนี้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวรุกที่มีทั้งความรวดเร็วแล้วเล่นเคาน์เตอร์ได้ดีแบบเนี้ยเขาบอกว่าบาเยิร์นไม่ชอบเจอกับทีมลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ลิเวอร์พูลมีหมดนะครับและบาเยิร์นไม่เอนจอยแน่นอนในการที่เจอกับลิเวอร์พูลเขาบอกอย่างนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับบาเยิร์นก็ไม่ใช่ทีมที่อ่อนแอขนาดนั้นก็ยังมีนักเตะระดับท็อปคลาสพอที่จะสามารถเก็บผลการแข่งขันที่ดีกลับออกมาได้จากแอนฟิลด์ประมาณนั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเองก็เจอกับปัญหาเหมือนกันในแนวรับนะครับโจโกเมสมีอาการบาดเจ็บฟันไดยังติดโทษแบนลงเล่นไม่ได้ลอฟเลนนะครับก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะลงเล่นได้ไหมซึ่งเขาบอกว่าบาเยิร์นก็อาจจะใช้ประโยชน์จากตรงนี้เก็บผลการแข่งขันที่ดีเก็บประตูทีมเยือนออกกลับมาได้จากแอนฟิลด์นะครับแต่โดยภาพรวมที่เขาพูดก็คือลิเวอร์พูลเป็นต่อนิดหน่อยแต่เขายังเชื่อว่าบาเยิร์นยังมีโอกาสเก็บผลการแข่งขันที่ดีออกมาได้ในวันอังคารนี้นะครับศึกแชมเปี้ยนลีกนะอยู่กันที่เรื่องของบาเยิร์นแล้วเอาไปกันอีกนะยังมีอีกนอยเออร์เนี่ยออกมาพูดถึงการเจอกับลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยสำคัญอย่างยิ่งเลยนะถ้าไปเจอลิเวอร์พูลเนี่ยนอยเออร์เขาบอกว่าอย่าเสียประตูเพราะว่านั่นจะเป็นเรื่องที่บ้ามากๆถ้าเสียประตูให้กับลิเวอร์พูลในเกมนี้คือเขารู้ว่าตอนนี้ทีมของเขามีแนวรับที่ไม่ดีครับนอยเออร์เขาบอกว่าทีมของเขามีปัญหาในเรื่องของแนวเกมรับแนวรับพวกนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาตรงนี้ตลอดเวลาเจอคู่แข่งที่มีเกมรุกรวดเร็วทางปีกอะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีทีมที่เล่นเกมรุกดีแล้วก็สร้างโอกาสได้มากมายดังนั้นมันเป็นโอกาสสูงเลยที่ทีมของเขาจะเสียประตูด้วยในนัดที่มาเยือนแอนฟิลด์นะครับดังนั้นทีมของเขาจำเป็นต้องยืนตำแหน่งกันให้ดีกว่านี้จัดการระเบียบในกรอบเขตโทษให้ดีกว่านี้มิฉะนั้นแล้วอาจจะเจอปัญหาในการเจอกับลิเวอร์พูลได้นอยเออร์ก็ออกมาเตือนเพื่อนร่วมทีมนะครับมาดูความเห็นของโค้ชบาเยิร์นกันบ้างนะครับนิโก้โควัชเขาคอนเซิร์นอยู่เหมือนกันคอนเซิร์นก็คือกังวลเหมือนกันในการเจอกับลิเวอร์พูลคือนัดล่าสุดที่ชนะเอาบวกมา3-2เนี่ยพวกเขาเจอปัญหาครับโดนคู่แข่งยิงนำตั้งแต่25 วินาทีและตั้งแต่ประมาณนาทีแรกๆไม่ถึงนาทีอ่ะนะครับแล้วก็พอตีเสมอ1-1ได้ก็โดนนำห่างไป2-1อีกก็คือเขามีปัญหาในเรื่องของเกมรับซึ่งนิโก้โควาชนะครับกุนซือของพวกเขาก็บอกว่าตอนนี้พวกเขามีปัญหาในการแบบกลับเข้าสู่เกมแบบเริ่มต้นเกมเนี่ยมักจะเข้าสู่เกมไม่ได้เร็วอะไรเงี้ยจะปล่อยคู่แข่งเข้าสู่เกมได้เร็วก่อนนะครับซึ่งเขาบอกว่านึกไม่ออกเลยว่าการเสียประตูเร็วขนาดนี้มันเคยมีมาก่อนหรือไม่เขาบอกใน15 วินาทีเลออนโกเรสกาทำเข้าประตูตัวเองนะครับแล้วมันทำให้เขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอไปนะครับการเจอกับอัลสบวกนะครับ
เป็นทีมที่ใช้ร่างกายค่อนข้างมากและเขาบอกว่าทีมของเขาจัดการเกมรับได้ไม่ค่อยดีเลยใน35นาทีแรกแล้วจะเห็นได้จากลูกที่2ที่เสียนะครับเป็นการเสียบอลจังหวะที่2สกัดบอลไม่ดีนะครับผมก็ไปดูไฮไลท์มาแล้วคือเอาบ่วงเนี่ยปาดบอลเข้ามาคือเข้ามาในกรอบแล้วปาดบอลกลับเข้ามาทางด้านนิคาซูเล่มั้งถ้าผมจำไม่ผิดสกัดบอลไม่ดีสกัดบอลแบบแป๊กอ่ะแล้วก็มาเข้าทางผู้เล่นของเอาบ่วงยิงเข้าไปอย่างสวยเลยก็คือสิ่งที่โควัตไม่ชอบก็คือการจัดการกับบอลจังหวะ2นะครับแล้วซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าพลาดได้กับลิเวอร์พูลโดนลิเวอร์พูลลงโทษแน่นอนนะถ้าเกิดความผิดพลาดแบบนี้ดังนั้นโควัตบอกว่าสิ่งนี้แหละที่เขาต้องกลับมานั่งวิเคราะห์แล้วกลับมานั่งปรับปรุงกันให้ดีที่สุดก่อนเกมที่จะเจอกับลิเวอร์พูลเขาต้องแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้ได้ต้องมา analysis มาวิเคราะห์ปัญหาตรงนี้อย่างละเอียดอีกครั้งนึงนะครับมากันที่ปัญหาของลิเวอร์พูลกันบ้างในช่วงที่ผ่านมาตอนที่เสมอกับเวสต์แฮมแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้นะครับมันมีปัญหาอะไรอ่ะมาฟังความเห็นของเป๊ปลินเดอร์ซึ่งเป๊ปลินเดอร์เนี่ยเป็นผู้ช่วยโค้ชคนปัจจุบันของเจอร์กินคล็อปแล้วนะครับได้รับตำแหน่งแบบอย่างเป็นทางการแล้วนะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์หลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็มีพูดเรื่องว่าสิ่งสำคัญของทีมชุดนี้คือทัศนคติ attitude 100% attitude คือต้องมีความ attitude 100% ว่าลงไปในสนามเนี่ยเพื่อที่จะพยายามเก็บ3แต้มให้ได้เล่นใส่แบบทุ่มเทเต็ม 100% ห้ามกักนี่คือสิ่งที่เขาพูดแบบว่าอันนี้ทัศนคตินู่นนี่นั่นนะผมข้ามไปเลยเอาผมสรุปประมาณนั้นแต่จุดที่ผมว่ามันน่าสนใจคือเรื่องราวของปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงหลายนัดที่ผ่านมาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่นัดกับคริสตัลพาเลซเราเริ่มเสียประตูเป็นต้นมาหลายนัดติดต่อกันกว่าจะเก็บคลีนชีทได้ก็เกมกับบอร์นมัธล่าสุดถูกไหมครับลินเดอร์เขาก็บอกว่าสำคัญเลยคือ attitude ทัศนคติแล้วก็การเตรียมความพร้อมนะครับที่จะชนะบอลเอาบอลกลับมาครอบครองให้เร็วที่สุดและจะเป็นการช็อกคู่ต่อสู้ได้ด้วยถ้าทำได้ซึ่งมันเป็นเรื่องของการความเข้าใจของผู้เล่นของเรานะครับเมื่อเขาต้องพยายามกดดันคู่ต่อสู้นะครับทีนี้ในเกมตั้งแต่ก่อนเกมกับเวสต์แฮมและเลสเตอร์แล้วมีคนพูดว่าเฮ้ยลิเวอร์พูลเป็นอะไรเสียไป3ลูกในการเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับแล้วก็มากับเวสต์แฮมกับเลสเตอร์ก็เสียอีกอย่างละลูกอีกแล้วก็ดูลิเวอร์พูลจะแบบเปราะบางในแนวรับนะครับแต่ว่าทางด้านลินเดอร์เขาก็บอกว่าปัญหาสำคัญที่เขาวิเคราะห์ก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของการdefending worst ก็คือมันไม่ใช่เรื่องของการป้องกันได้แย่นะแบบแต่มันเป็นเรื่องของจุดเริ่มต้นอ่ะมันมาจากเกมลุกที่แย่เขาบอกอย่างนี้นะเราลองฟังแล้วลองวิเคราะห์ภาพตามที่ลินเดอร์พูดดูนะครับเขาบอกว่าคือมันไม่ใช่เรื่องของเราของเกมรับที่แย่แต่เป็นเรื่องราวของเกมรุกที่แย่หลายๆครั้งนะครับเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะสามารถป้องกันได้ดีแล้วตอนที่เล่นเกมรุกเราเคลื่อนบอลไปได้ไม่ดีนึกภาพตามในช่วงปัญหาก่อนหน้านี้ที่เราเจอนะครับเราเคลื่อนบอลไปข้างหน้าได้ไม่ดีไปหาผู้เล่นที่ว่างอยู่ได้ไม่ดีเบรกเดอะไลน์ได้ไม่ดีเราเสียบอลกันค่อนข้างเร็วและการเสียบอลเร็วทำให้ไม่สามารถ organize หรือว่าจัดเกมรุกได้ดีเนี่ยเรียบร้อยเลยเมื่อเสียบอลในลักษณะแบบนั้นเสียบอลในลักษณะที่ไม่ดี opposite คือคู่ต่อสู้จะสามารถเล่น counter attack ไปทาง free space ได้ง่ายมากๆซึ่งตรงนั้นมันเป็นเรื่องที่เมื่อคุณไม่อยู่ในตำแหน่งที่สามารถป้องกันได้ดีแน่นอนคุณจะโดนคู่แข่งเล่นงานช่องว่างมากมายซึ่งก็ผมว่าที่ลินเดอร์พูดมามันค่อนข้างเข้ากับที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าในช่วงปัญหาหลายนัดที่ผ่านมาก่อนนัดเจอกับบอร์นมัธเนี่ยเรามีปัญหากับการเสียบอลกลางสนามเร็วเกินไปขึ้นไปยังไม่ทันไรแบ็คเราเติมสูงใช่ไหมสักพักเราเสียบอลกลางสนามอีกแล้วพื้นที่ว่างเหลือเป็นกิโลทางแนวรับแล้วก็โดนคู่แข่งเล่นงานตรงนี้ตลอดเวลาผมว่ามันก็พอเห็นภาพชัดคือตราบใดก็ตามต่อให้เรามีผู้เล่น
ครบต่อให้ตัวกองลงกองหลังเราไม่เจ็บอยู่ครบแบบเป็นชุดเก่งที่สุดแต่ตราบใดก็ตามถ้าเรายังเสียบอลง่ายผิดปกติอย่างในช่วง2-3เกมที่ผ่านมาเกมกับคริสตัลพาเลซเกมกับเวสต์แฮมเกมกับเลสเตอร์ผมว่าต่อให้กองหลังเก่งแค่ไหนถ้ามีพื้นที่ให้คู่แข่งเล่นมากขนาดนั้นเสียบอลกลางสนามง่ายขนาดนั้นยังไงก็เจอกับปัญหาทุกทีมบนโลกเจอกับปัญหาหมดถ้าเสียบอลง่ายเกินไปในลักษณะนั้นซึ่งปกติลิเวอร์พูลก็ไม่ได้เสียบอลง่ายขนาดนั้นแต่ในช่วง2-3เกมที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสียบอลง่ายเกินไปจริงๆนะครับวายนาดุมควรจะได้เลือกเป็นคนแรกแบบในทีมชีทเนี่ยฟิลทอมสันเขาเชื่อว่าวายนาดุมควรจะเป็นคนแรกที่ต้องวางว่าเป็นตัวจริงไว้เลย1คนก็คือจอร์จินโญ่วายนาดุมอันนี้คือความเห็นของฟิลทอมสันอดีตนักเตะของเราตำนานของเรานะครับเขาบอกว่าคือแม้ว่าวายนาดุมอาจจะไม่ใช่คนที่ถูกคนอื่นพูดถึงเท่าไหร่ก่อนหน้านี้เป็นพวกอันซังฮีโร่เป็นพวกปิดทองหลังพระให้กับลิเวอร์พูลนะครับแต่ว่าเขาบอกกับผู้เล่นหลายๆคนบอกกับคนทั่วไปเสมอว่าหนึ่งในผู้เล่นที่เป็นอย่างเงี้ยคล้ายกับวายนาดูมอ่ะในยุคก่อนก็คือเลเคนดีเป็นยุคเก่าเลยนะครับเป็นอยู่ลิเวอร์พูลยุคเก่าแฟนๆเนี่ยบ่นตลอดถึงเขาแต่ว่าทุกคนก็รู้ดีว่าเขายอดเยี่ยมเพียงไรสำหรับเลเคนดีซึ่งวายนาดูมมีความคล้ายกับเลเคนดีที่เนี่ยเป็นคนที่ปิดทองหลังพระนะครับและควรที่จะยึดตัวจริงอย่างน้อย1ตำแหน่งให้ไว้เลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ครอบครองบอลได้ยอดเยี่ยมครองบอลโดยตระหนักรู้ว่าตัวเขาอยู่ส่วนไหนของสนามและวายนาดูมเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะการเล่นที่อ่อนนุ่มมากกว่าพวกกองหน้าพวกแนวรุกของเราอ่ะคือเขาบอกว่าวายนาดูมเนี่ยมีทักษะที่อ่อนนุ่มกว่าพวกแนวด้านบนทั้งหมดเลยซึ่งก็เป็นทักษะที่แตกต่างก็จำเป็นจะต้องได้ออกสตาร์ตัวจริงอันนี้คือมุมความเห็นของฟิลทอมสันนะครับมากันที่เจอร์นคอปนะครับพูดถึงรีอาร์บิวเตอร์บูสเตอร์เนี่ยนะครับกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีของเรานะครับเขามาอัปเดตอาการของรีอาร์บูสเตอร์ให้ฟังนะครับเจอร์นคอปบอกว่าตอนนี้หลังจากที่ได้เห็นรีอาร์บูสเตอร์ได้วิ่งในสนามเนี่ยเอ้ยทุกอย่างดูดีว่ะดูดีเหมือนก่อนที่จะเจ็บอ่ะนะครับโดยปกติแล้วคนที่เจ็บไปนานๆเจนคอปบอกว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเคลื่อนที่คือแบบจะเคลื่อนที่ไม่เหมือนปกติเท่าไหร่และก็ต้องใช้เวลาในการเอาการเคลื่อนที่ต่างๆที่ยอดเยี่ยมเมื่อก่อนเอากลับมาอันนี้พูดถึงในเคสของคนที่เจ็บนานๆนะแต่ในเคสของรีอาร์บิวเตอร์เขาบอกมองว่าเอ้ยการเคลื่อนที่ของบิวเตอร์แบบค่อนข้างโอเคเลยหลังจากใช้เวลานานในการรีแฮบฟื้นฟูร่างกายมานานมากๆ13เดือนนะครับแล้วทีนี้เขาก็บอกว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนไปด้วยในตัวของรีอาร์บิวเตอร์ที่เขามองนะดูเหมือนเฮ้ยเด็กคนนี้มันโตขึ้นจริงๆว่ะตอนปีที่แล้วก่อนเจ็บเนี่ยอายุ17จริงๆก็ดูโตอยู่แล้วนะเจนเขาบอกเจนเขาพูดด้านล่างนี้ด้วยว่าจริงๆตอนที่อายุ17อะปีที่แล้วแต่ก็มองดูเหมือนคนอายุ20คือเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่โตนะครับทีนี้เขามองดูว่าเฮ้ยในช่วงที่เจ็บไปที่ผ่านมาแม้ว่าจะไม่ได้ซ้อมฟุตบอลแหละนะครับแต่ว่าดูเป็นคนที่โตขึ้นมาทันทีเลยสำหรับบิวเซอร์ตรงนี้แหละมันเป็นเรื่องราวที่เขาบอกยอดเยี่ยมมากแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องอาศัยโชคหน่อยนักฟุตบอลทุกคนก็ต้องอาศัยโชคซึ่งคุณต้องการเสมอเรื่องราวของโชคแต่ว่าเขาเชื่อเลยว่าบิวเซอร์เนี่ยจะสามารถทีมเนี่ยจะสามารถสนุกกับบิวเซอร์ได้อีกเยอะแยะเลยก็คงอารมณ์ประมาณว่าบิวเซอร์ยังมีอนาคตอีกยาวไกลที่ทีมจะได้รับประโยชน์แล้วก็ได้ร่วมสนุกกับบิวเซอร์อีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์ของเจอร์กินคอปและเขาก็บอกว่า2คนนี้สนิทกันนะครับออกเลตแชมเบอร์เลนแล้วก็บิวเซอร์นะครับเพราะรักษาอาการบาดเจ็บด้วยกันนั่นแหละเป็นพวกเจ็บยาวเหมือนกันเป็นปีเหมือนกันนะครับซึ่งเจนเขาบอกว่า2คนนี้สนิทกันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะครับแล้วก็เชื่อว่าทั้งคู่เนี่ยจะมีทางออกที่ยอดเยี่ยมรออยู่แน่นอนนะครับมากันที่ซามี่ฮูเปียกันบ้างซามี่ฮูเปียออกมาพูดถึงเฟอร์กิลฟันไดนะครับว่าออกมาชมก่อนนะครับขั้นแรกคือชมก่อนเลยว่าเป็นกองหลังที่อัลติเมทเซ็นเตอร์แบ็กเป็นกองหลังที่ขั้นสุดยอดอ่ะเอาง่ายๆแปลประมาณนี้กองหลังขั้นสุดยอดอ่ะนะครับและสำคัญกับทีมชุดนี้มาก
สามารถจัดการกับแนวรับได้มีความเป็นผู้นําสามารถทําให้ผู้อื่นมีความมั่นใจมากขึ้นแบกผู้อื่นได้นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมซึ่งยากมากๆที่จะหาจุดอ่อนในตัวของเฟอร์กิลฟันไดอันนี้ซัมมี่ฮูเปียกล่าวเองเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นกองหลังที่อย่างที่บอกว่าเป็นกองหลังที่สุดยอดและคือเยอะมันจะสุดยอดจริงๆเลยถ้าตัวเขานั้นมีโอกาสได้ลงเล่นร่วมกับฟันไดซึ่งก็คงไม่ได้ลงเล่นแล้วล่ะแบบเป็นจริงเป็นจังไม่สามารถเป็นไปได้แต่ถ้าเกมอุ่นเครื่องเกมเลเจนด์อะไรแบบเนี้ยผมว่าไม่แน่อาจจะได้เห็นแต่ณปัจจุบันก็เขาก็บ่นเขาก็พูดมาไม่ได้บ่นดิต้องใช้คําว่าเขาก็พูดเหมือนให้เกียรติฟันไดว่าตัวเขาเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยก็อยากเล่นกับฟันไดนะคงจะเป็นเกียรติมากๆนะครับนะก็เป็นการที่ซัมมี่ฮูเปียออกมาให้เกียรติรุ่นน้องคนนี้นะครับนะผมว่าถ้าเล่นคู่กันเนี่ยอาจจะเวิร์กก็ได้นะฟันไดกับซัมมี่ฮูเปียสมมติถ้าตอนพีคแล้วยืนคู่กันก็อาจจะดูดีเลยนะลูกกาอากาศนี่เก็บกินหมดแน่นอนนะครับกองหน้าดาวรุ่งของเรานะครับพอลกาสเซลทีมชุด U18ที่ทำสถิติยิงไป22ลูกในทุกรายการเนี่ยนะครับได้เตรียมแล้วนะครับที่จะต่อไม่ใช่ต่อสัญญาเตรียมที่จะเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเดี๋ยวเขาจะอายุ18ในสัปดาห์หน้าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเขาจะอายุ18ปีบริบูรณ์ซึ่งสามารถเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพกับทีมได้และด้วย potential ด้วยความสามารถที่สโมสรเชื่อว่ายอดเยี่ยมมากเขาน่าจะได้เซ็นสัญญาแน่นอนในสัปดาห์หน้าเพราะว่าน่าจะตกลงกันได้หมดแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นกองหน้าที่น่าจับตามองเลยร่วมกับบ๊อบบี้ดันแคนยิงประมาณ20ลูกเจ้าพอลกาเซลนี่ก็ยิงอีกประมาณ22ลูกคือ2คนนี้เป็นอนาคตสำหรับทีมเลยนะครับก็เป็นข่าวดีที่ว่าเราได้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพกับดาวรุ่งคนนี้แล้วนะครับอายุถึงและผ่านเกณฑ์ก็เซ็นสัญญาได้เซ็นสัญญานักเตะอาชีพได้นะครับหมดแล้วนะครับวันนี้ที่นำมาฝากเพื่อนๆก็หมดแล้วประมาณนี้นะครับฝากไว้ด้วยแฟนเพจโค้ดแอคนะครับเข้ามากดไลค์กดซีเฟิร์สกันนะครับจะได้ช่วยผมด้วยในเรื่องของค่าของการมองเห็นใน Facebook ซึ่งช่วงหลังโดน Facebook กดเหลือเกินช่วยกันหน่อยนะครับก็จะได้ติดตามข่าวสารในอีกช่องทางนึงด้วยส่วนใน YouTube Channel ก็กด Subscribe นะครับแล้วก็กดซีเฟิร์สกันด้วยตอนนี้ 72,000 Subscribe แล้วขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยกันนะครับกดกระดิ่งด้วยจะได้มาแจ้งเตือนตรงนี้นะครับนะแล้วก็หมดแล้วนะครับไม่มีอะไรจะพูดแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากร่วมสนุกตื่นเต้นคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วมาร่วมสนุกกันได้หมดเวลาแล้ววันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ